สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะปอจะมาทําเมนูมะยงชิดร้อยแก้วค่ะเป็นเมนูที่เหมาะกับอากาศร้อนๆของบ้านเรามากๆนะคะมีเนื้อมะยงชิดหวานๆอมเปรี้ยวนะคะราดกับน้ําเชื่อมนะคะวิธีทําก็ง่ายมากๆก่อนอื่นเลยเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนแรกของการทำมะยงชิดร้อยแก้วนะคะเราก็จะมาเตรียมมะยงชิดกันก่อนนะคะเราก็เลือกมะยงชิดนะคะอาจจะลูกใหญ่ลูกเล็กตามชอบเลยแต่ว่าถ้าใครชอบให้อมเปรี้ยวนิดๆ นะคะให้มีเปลือกสีเขียวๆอยู่สักหน่อยนะคะก็ปอกเปลือกเลยจะใช้มีดปอกผลไม้ปอกก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้มีดธรรมดาในการปอกก็ได้เอาที่ถนัดเลยนะคะจริงๆถ้าใครสามารถปอกเป็นริ้วๆได้นะคะก็จะสวยนะคะทีนี้เราก็จะมาคว้านเมล็ดกันนะคะใช้มีดคว้านนะคะเจาะลงไปตรงจุกนะคะของมะยงชิดนะคะแล้วก็ค่อยๆแซะรอบๆเมล็ดนะคะพอรอบแล้วนะคะเราก็ดันเมล็ดออกค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะก็พักไว้เดี๋ยวปอจะคว้านเมล็ดให้หมดนะคะเดี๋ยวกลับมาทำตัวน้ำร้อยแก้วกันค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราคว้านเมล็ดมะยงชิดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำน้ำเชื่อมกันนะคะก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่ใบเตยลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำน้ำเชื่อมโดยการใช้น้ำตาลกับเกลือแค่สองอย่างนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยแล้วก็เกลือป่นตัดรสนิดนึงนะคะทีนี้ก็แค่รอให้น้ำตาลละลายนะคะตัวน้ำเชื่อมของร้อยแก้วนะคะอาจจะทำให้เข้มข้นนิดนึงนะคะเวลาที่เรารับประทานเนี่ยเวลาที่เราใส่น้ำแข็งลงไปตัวน้ำเชื่อมก็จะเจือจางพอดีนะคะก็ได้รสหวานที่พอดีถ้าเกิดเราทำน้ำเชื่อมจืดเกินไปเวลาที่เติมน้ำแข็งปุ๊บมันก็จะทำให้ผลไม้ร้อยแก้วของเรายิ่งจืดเข้าไปอีกนะคะน้ำตาลของเราละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟพักเอาไว้ให้เย็นก่อนที่จะเติมลงในผลไม้นะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะมะยงชิดร้อยแก้วของเราเราก็จะมาประกอบร่างกันก็คือเอามะยงชิดใส่ถ้วยเอาไว้นะคะสัก6ลูกก็ได้แถมอีกลูกนึงแล้วก็ตักน้ำเชื่อมที่เราทำเอาไว้นะคะราดลงไปเลยจริงๆจะแช่ตู้เย็นก่อนแล้วนำมารับประทานก็ได้หรือว่าจะใส่น้ำแข็งรับประทานเลยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าจะใครจะเก็บไว้นานๆก็แช่ช่องฟรีซนะคะสามารถเก็บไว้ได้นานเรียบร้อยแล้วนะคะมะยงชิดร้อยแก้วของเราเป็นของหวานเย็นชื่นใจทำได้ง่ายมากๆนะคะสำหรับวิธีการทำอย่างละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ